3มาแน่คำยืนยันจากน้องๆ BNK48 รุ่นที่3จากคลิปวิดีโอ IG Story Official ของทาง BNK48 หลังจากมีเซอร์ไพรส์ประกาศเพลงและวันเดบิวต์ที่เธียเตอร์หลังจากจบการแสดง Straight Tenny เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่28มกราคมโดยเพลงที่ใช้เดบิวต์คือเพลง First Rabbit และจะมีน้องๆรุ่น3เพียง16คนจากทั้งสิ้น18คนที่จะได้เป็นเซมบัสสึหรือตัวจริงที่จะได้ร้องและโชว์ในเพลงนี้ในวันที่7กุมภาพันธ์ที่เซ็นทรัลเวิลด์งานนี้น้องๆรุ่นที่3ชิไฮนินหรือผู้จัดการวงคู่ปิ๋มสาวนีกาญจนโอรันสิริรวมถึงกัปตันวงเชอร์ปางอารีกุลที่อยู่กับน้องๆรุ่น3ตั้งแต่วันออดิชั่นและยังได้โปรดิวเซอร์สเตจเทนีของรุ่น3จะรู้สึกยังไงกันบ้างตื้นตันตลอดเวลาน้ำตาลื้นตลอดเวลาแล้วคือพวกเราอยู่หลังเวทีครูกับเชอร์นะคะก็มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนปากคอสั่นอะเพราะว่าเราปลื้มแทนน้องๆจริงๆนะคะแล้วก็ดีใจกับเสียงตอบรับของแฟนๆที่มาในวันนี้เห็นปฏิกิริยาของแฟนๆที่มีต่อน้องๆรุ่น3นะคะก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้ด้วยตอนดูทีเซอร์ก็คือน้ำตาไหลกันทุกคนเลยแล้วก็อยากฝากพวกเราทั้ง18คนด้วยค่ะพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะแบบว่าเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงที่เอาเรื่องราวตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันนี้นะคะมาใส่ในเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบเป็นการเล่าเรื่องราวอย่างเงี้ยก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะเพลงแรกของพวกเรารุ่นสาวหน่อยที่แบบว่าเต็มที่มากๆแล้วก็หลังจากที่นั่งอยู่ข้างหลังเราดูเพื่อนๆก็น้ำตาไหลตามนะคะเพราะว่ามันได้เห็นแบบถึงความพยายามที่พวกเราพยายามมาจริงๆค่ะก็อยากให้ติดตามกันจริงๆค่ะพวกเราเต็มที่มากนะคะกับโชว์ในครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะคะ คือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่เชิญมาดูแล้วก็แบบเฮ้ยน้องพัฒนากันมาจากวันแรกเยอะมากๆมีความเจนเวทีกันเยอะมากๆค่ะเพราะว่าตอนแรกก็แบบกังวลเอ้ยร้องเต้นได้แล้วแต่เหลือแบบแค่ประสบการณ์บนเวทีในช่วงวันแรกๆที่ขึ้นสเตจเนี่ยดูแบบมันแค่เหลือแบบความเจนเวทีเท่านั้นเลยจริงๆขนาดเชิญดูตลอดเวลาเลยนะทั้งตอนซ้อมตอนเริ่มต้นทั้งบล็อกกิ้งเราก็เป็นคนจัดเองแต่พอมาดูเนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างมากเลยเนาะเมื่อเรามาดูน้องสเตจก็คือเป็นคนชอบดูสเตจมากค่ะเป็นคนที่มาดูทุกอาทิตย์ถ้าแบบไม่ติดอะไรก็จะมาดูทุกอาทิตย์นะคะก็มาช่วยน้องซ้อมดูน้องๆซ้อมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมาถึงจุดนี้แล้วมาถึงจุดที่แบบเอาเลยเอางานไปเอาไปเอาอีเวนต์ไปพร้อมแล้วภูมิใจไหมภูมิใจเพราะว่า MC ก็ได้แล้วเต้นร้องก็มีเสน่ห์ทุกคนก็คือแบบมีความสามารถกันไปหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะจริงๆก็เพราะว่าโอ๊ยมันจะนางเอกไปไหมแต่ว่าเรามีกันและกันก็แบบว่าเราแบบว่าให้กำลังใจกันตลอดเนาะอืมใช่เราอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราอยู่หอด้วยกันนะคะเราแบบมีอะไรหรือว่าเจอเรื่องอะไรมาก็คือเราจะแบบพุ่งใส่เพื่อนได้ทันทีเลยตลอดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกำลังใจก็คือเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่ทำให้เราแบบว่าอดทนรอมาจนถึงตอนนี้คิดถึงวันแรกที่เข้ามาค่ะวันแรกที่เข้ามาความฝันของหนูก็คืออยากที่จะเป็นคนที่อยู่บนเวทีอยากให้ความสุขอยากเต้นอยากร้องแบบนั้นเหมือนที่พี่ๆเขาทำกันค่ะ2ปีแล้วใช่ไหมคะที่เราเข้ามาเป็น BNK แล้วก็ระหว่างทางคือไม่รู้จุดหมายเลยว่าวันไหนที่จะได้เดบิวต์วันไหนที่จะคนอื่นจะรู้จักเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้รู้แล้วแล้วก็ในระหว่างทางที่ท้ออ่ะกลับไปคิดถึงวันแรกเสมอเลยว่าเออวันนั้นอ่ะเราคิดอะไรอยู่ทำไมถึงเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้อะคะใช่วนไปคิดก็ยังแบบว่าเอ้ยยังอยากทำเหมือนเดิมอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังใจที่สำคัญที่สุดของพวกเราก็จะเป็นเกี่ยวกับความผูกพันของพวกเราเมมเบอร์รุ่นที่3เนาะกับพี่ๆ BNK48 แล้วก็ CJM ด้วยที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรามาเสมอใช่ไหมประมาณนั้นแหละค่ะแล้วก็อีกกำลังใจหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแฟนคลับของ BNK48 ทุกคนให้กำลังใจเราอย่างดีตลอดการซ้อมมาประมาณ2ปีค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราแบบว่ามีแรงฮึดสู้จนถึงตอนนี้ค่ะก็ดีใจมากๆก็ขอบคุณเมมเบอร์รุ่น3ที่ยังอยู่ด้วยกันนะเอค่ะก็จริงๆมันก็เหมือนที่เพื่อนๆพูดพี่ๆพูดนะคะว่าแบบมันมาจากหลายๆทางจริงๆซึ่งหนูก็อยากจะเสริมอีกทางนึงก็คือจากทางครอบครัวนะคะเพราะว่ามีปัญหาอะไรครอบครัวก็จะคอยอยู่ซัพพอร์ตเสมอค่ะรวมไปถึงคุณครูด้วยครูปิ่มด้วยก็พวกหนูมีปัญหาอะไรเครียดอะไรครูก็จะคอยแบบว่ามาสะกิดหรือว่ามาอะไรแบบนี้ค่ะก็จะคอยให้คำปรึกษาได้ดีมากๆเลยค่ะ
ค่ะก็สิ่งสำคัญเลยก็คือทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันพวกเราก็เลยแบบเข้าใจกันแล้วก็คอยให้กำลังใจทุกๆครั้งที่แบบคนนึงเศร้าคนนึงเสียใจทุกคนก็จะเข้าใจกันอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันตลอดและยังมีแฟนคลับเป็นบุคคลสำคัญที่คอยให้กำลังใจพวกเราในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็คอยอยู่กับเราตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอยากให้ BNK เป็นอยู่กับ BNK เป็นนานๆนะคะแล้วก็หวังว่า BNK จะเป็นความสุขให้กับแฟนๆทุกคนได้นะคะยังไงก็ฝากพวกเรา BNK รุ่น3ด้วยนะคะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเชอก็รู้สึกว่าเสน่ห์ของน้องๆก็รวมทุกๆรุ่นมาแล้วก็กลายเป็นตัวของตัวเองแล้วล่ะค่ะยังไงฝากติดตามแล้วก็รับชมเสน่ห์ของน้องๆด้วยตัวท่านเองเลยนะคะเต็ม10ให้100เลยค่ะเย้เก่งกว่าวันแรกที่เห็นจริงๆด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยการซ้อมที่ไม่ปกติค่ะในสถานการณ์ที่คือซ้อมเยอะกว่าปกติไม่ค่ะด้วยความที่เราซ้อมเริ่มด้วยซ้อมออนไลน์น้องเริ่มด้วยการซ้อมออนไลน์ใช่ค่ะในช่วงโควิดนะตอนนั้นใช่ตอนนั้นช่วงโควิดแล้วกว่าจะได้มาเจอรวมตัวกันกว่าจะซ้อมขึ้นสเตจกว่าจะแบบเข้าบล็อกกิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยคือพวกเขาเจอสถานการณ์หลายสถานการณ์ในเวลาเดียวกันเนาะใช่ค่ะผ่านสถานการณ์ที่ไม่เหมือนพวกเราด้วยก็เลยรู้สึกว่ามีเวลาจริงๆมีเวลาซ้อมแบบเจอกันนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอืมใช่เพิ่งมาเริ่มเมื่อต้นปีที่แล้วเองใช่ใช่กว่าจะได้มาเจอกันก่อนหน้านั้นก็คือเป็นออนไลน์ซะมากกว่าค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นชาเลนจ์จริงๆที่น้องสามารถพัฒนามาได้ขนาดนี้ในระยะเวลาเพียงเท่านี้เองจริงๆการซ้อมออนไลน์ไม่ได้ง่ายเนาะไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันจะสร้างความกดดันอีกรูปแบบนึงใช่ค่ะเพราะว่าเราก็รู้ๆกันอยู่เพราะฉะนั้นน้องต้องเจอกับสิ่งนั้นเป็นแบบเป็นประจำเลยทีเดียวใช่ไงก็ฝากติดตามด้วยที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยเป็นวันที่พวกเราเคยจัดคอนเสิร์ตที่นั่นด้วยใช่วันนั้นนะคะรวมถึงสปอยเล็กน้อยว่าเวทีใหญ่มากค่ะใช่ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มีการใช้อะไรประกอบก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องเป็นแสดงโชว์เซอร์ไพรส์อยากให้ไปให้กำลังใจกันเยอะๆเพราะว่าพวกนี้เอนเนอร์จี้ล้นเหลือแล้วเขาเฝ้ารอคอยที่จะเจอทุกคนจริงๆนะคะ